ติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์แล้วดีอย่างไรติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์แล้วดีอย่างไรเป็นคำถามที่ท่านเจ้าของรถถามกันเข้ามาบ้างนะครับเรื่องนี้ผมขอตอบว่า 1. สีสันสวยงามต้องบอกเลยอาจจะออกรถมาสีดำสีขาวสีบรอนซ์หลักๆอยู่3สีแต่อยากจะขับรถสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีเหล่านี้นะครับสีแดงสีเหลืองปีหนึ่งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่เวลาขายรถอยู่3สีราคาตลาดขายง่ายอย่างที่2ก็คือเรื่องของปกป้องผิวรถยนต์ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราใช้งานปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขี้นกนะครับต้องเจอกันเรื่องของสะเก็ดหินตามท้องถนนที่เราใช้งานปกติเรื่องของการล้างรถนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้เกิดรอยผ้ามีคุณภาพเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์หมดอายุแล้วหรือยังนะครับมีหินมีเศษทรายหรือเปล่าทุกอย่างมีเรื่องรอยขนแมวเกิดขึ้นการติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์ก็จะช่วยปกป้องผิวให้เวลาที่เราลอกออกเหมือนออกจากโชว์รูมได้นะครับนั่นคือส่วนดีของเขานะครับก็เป็นอีกปัจจัยเหตุผลที่ผมแนะนำให้ใครหลายๆท่านที่กำลังคิดอยู่จะเปลี่ยนสีในขณะนี้นะครับแต่ก็แน่นอนครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีเรื่องของราคาที่เราจะต้องแลกมากับสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็อยู่ที่การประเมินของท่านเจ้าของรถที่จะได้จากตรงนี้ไปนะครับก็เป็นคำตอบที่ทางแอปเวย์ให้กับท่านเจ้าของรถครับขอบคุณครับ